วันนี้โกกิชี้ช่องทางขายอาหารออนไลน์กับเมนูข้าวปั้นแกงกะหรี่ญี่ปุ่นทอดกรอบอร่อยทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดีใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่แฮมหั่นเต๋าผัดจนสุกใส่แกงกะหรี่ญี่ปุ่นสำเร็จรูปแบบก้อนและน้ำผัดให้เข้ากันใส่ข้าวญี่ปุ่นหุงสุกแครอทหั่นเต๋าลวกและเมล็ดถั่วลันเต๋าลวกผัดให้เข้ากันเตรียมไว้แบ่งส่วนผสมที่ได้เป็นก้อนกลมก้อนละ30กรัมจากนั้นคลุกกับแป้งปรุงรสครบสูตรรสกระเทียมพริกไทยดาโกกินำลงจุ่มไข่ไก่ที่ตีพอแตกคลุกแป้งปรุงรสครบสูตรรสกระเทียมพริกไทยดาโกกิอีกครั้งจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดจนเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดข้าวปั้นแกงกะหรี่ญี่ปุ่นทอดใส่ภาชนะรับประทานคู่กับมายองเนสและผักดองญี่ปุ่นพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูข้าวปั้นแกงกะหรี่ญี่ปุ่นทอดทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดี